ในที่ประชุมของวุฒิสภาวันนี้ได้มีการลงมติว่าจะถอดถอนคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับในกรณีที่มีการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปช่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมผลก็ปรากฏว่านะครับที่ประชุมวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่95ต่อ40เสียงไม่ถอดถอนคุณสุเทพเทือกสุบรรณออกจากตำแหน่งอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเสียงที่ลงมติถอดถอน40เสียงถือว่าไม่ถึง3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด146เสียงคือถ้าเผื่อจะมีการถอดถอนคุณสุเทพจะต้องมีเสียงมากกว่า88เสียงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการลงมติในวันนี้ถือว่าคุณสุเทพยังสามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นส.ส.ได้ต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ครับว่ามีความพยายามที่จะล็อบบี้ให้สว.ในสายเลือกตั้งได้มีการถอดถอนคุณสุเทพนะครับหลังจากที่มีการประเมินเสียงของสว.ส่วนหนึ่งที่มีการเลือกคุณนิคมไวรัชพานิชขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาด้วยจำเนียนเสียง77เสียงนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ชี้ชัดแล้วนะครับว่าเสียงของการล็อบบี้ไม่สามารถที่จะถึง88เสียงที่จะทำให้คุณสุเทพหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองได้ครับกรณีของคุณสุเทพถือเป็นเคสที่4ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะครับที่วุฒิสภาไม่สามารถที่จะลงมติถอดถอนได้ก่อนหน้านี้ผมลองไล่เรียงให้ฟังนะครับกรณีแรกกรณีของคุณนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดกรณีสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวปรากฏว่าในช่วงนั้นเสียงก็ไม่ถึง3ใน5นะครับก็มีเสียงถอดถอนเพียง57เสียงนะครับกรณีที่2กรณีของคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีจากผลพวงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคม51จนมีการสั่งให้มีการสลายชุมนุมแล้วก็ในช่วงนั้นปปช.ก็มีการชี้มูลความผิดแต่สุดท้ายคุณสมชายก็รอดนะครับตอนนั้นมีเสียงถอดถอนอยู่แค่76เสียงนะครับแล้วก็กรณีล่าสุดนะครับที่ปปช.ได้มีการชี้มูลความผิดคุณภักดีโพธิสิริกรรมการปปช.ก็ปรากฏว่าเสียงของสว.ไม่ถึง3ใน5เช่นเดียวกันก็มีเสียงเพียง56คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรายที่4ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่ที่น่าสนใจครับว่าเสียงที่มีการถอดถอนคุณสุเทพในครั้งนี้มีเพียง40เสียงเท่านั้นถือว่าน้อยกว่า3กรณีที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้เนี่ยคุณสุเทพก็สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณสุเทพออกมาระบุว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานนะครับแต่วันนี้คุณสุเทพก็ถือว่ารอดแล้วนะครับโดยการพิจารณาของวุฒิสภาครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา247วรรค2นะครับถ้าเผื่อกรณีที่คุณสุเทพเนี่ยถูกถอดถอนทางการเมืองก็จะถูกเว้นวรรคทางการเมืองไปด้วย5ปีครับซึ่งมาตรา247ของรัฐธรรมนูญปี50เป็นฉบับเดียวที่เขียนมาเมื่อปี2540นะครับในการที่จะมีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของนักการเมืองโดยเฉพาะการใช้อำนาจว่ามีการใช้อำนาจไม่ชอบหรือไม่ครับ